สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวจีนโดนบังคับดูตัวใส่ชุดนอนหวังล้มแผนลั่นตัวเองไม่ดีพอเงือบผู้ชายชมน่ารักสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุการณ์การนัดบอดเพื่อค้นหาคู่รักแต่สาวคนหนึ่งจากมณฑลซานซีประเทศจีนจงใจสวมชุดนอนในการนัดบอดเพื่อจะได้ไม่ไปต่อกับผู้ชายคนนั้นตามรายงานในมณฑลซานซีครอบครัวบังคับให้ผู้หญิงคนหนึ่งไปนัดบอดว่ากันว่าผู้ชายที่เธอออกเดทด้วยเป็นคนดีมากไม่ว่าอย่างไรก็ตามผู้หญิงคนนั้นก็ต้องไปพบเขาไม่เช่นนั้นครอบครัวจะไม่ให้เธอเข้าบ้านเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเดียวนัดไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นจึงเกิดความคิดดีๆและจงใจแต่งตัวเลอะเทอะเพื่อนัดบอดเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกร้านขายเครื่องดื่มในมณฑลซานซีผู้หญิงคนนั้นสวมชุดนอนธรรมดาและรออยู่ที่นั่นแต่เช้าเธอแค่ต้องการดื่มชานมให้เสร็จและการนัดบอดก็จะสิ้นสุดลงคงจะดีที่สุดถ้าชายที่นัดบอดด้วยจะหันหลังกลับไปโดยไม่พูดอะไรสักคำเมื่อเห็นเธอแต่งตัวแบบนี้เหตุผลในการกระทำเช่นนี้เป็นเพราะผู้หญิงไม่ต้องการแต่งงานเร็วๆนี้แต่ยังต้องการอยู่เป็นโสดต่อไปอีกสัก 2-3 ปีและรู้สึกมีความสุขที่ได้เป็นโสดเดิมทีผู้หญิงคนนั้นคิดว่าการนัดบอดครั้งนี้จะเหมือนกับที่ผ่านมาผู้ชายที่นัดดูตัวอาจเป็นเพียงชายธรรมดาธรรมดาและเขาไม่น่าจะสบตาเธอด้วยซ้ำแต่คราวนี้เธอคิดผิดเมื่อชายหนุ่มที่มาถึงเขาก็ไม่โกรธหลังเห็นผู้หญิงสวมชุดนอนกลับทักทายเธออย่างสุภาพหญิงสาวไม่ยอมแพ้เลยชิงถามคำถามหลายข้อติดต่อกันแบบไม่สนใจว่าชายหนุ่มจะรู้สึกอย่างไรเช่นผู้หญิงถามว่าคุณมีรถไหมหนุ่มนัดบอดบอกว่าผมมี BMW Series 5ผู้หญิงถามว่าคุณมีบ้านไหมหนุ่มนัดบอดบอกว่าผมเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างหลังคุณผู้หญิงถามว่าคุณมีเงินเก็บบ้างไหมหนุ่มนัดบอดบอกว่ายังมีเงินฝากเหลือ7หลักเมื่อได้ยินคำตอบสุภาพของชายคนนั้นผู้หญิงก็รู้ว่าเขาไม่ได้โกหกแต่เธอไม่คาดคิดว่าคราวนี้พ่อแม่จะไม่หลอกเธอและผู้ชายที่นัดบอดก็ดูโดดเด่นและดูจริงใจจริงๆยิ่งไปกว่านั้นเธอค้นพบว่าชายคนนี้สุภาพสูงหน้าตาดีภูมิหลังทางครอบครัวดีมากและมีการศึกษาดีแม้ว่าหญิงสาวจะตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะเธอไม่เคยคาดหวังว่าจะได้พบผู้ชายจริงใจในการนัดบอดแต่ครั้งนี้เธอคงพลาดไปแล้วเพราะการแต่งตัวและถามคำถามที่ไม่สุภาพอาจทำให้ชายหนุ่มไม่ประทับใจดังนั้นหญิงสาวจึงไม่อยากเสแสร้งอีกต่อไปและบอกชายหนุ่มที่เธอกำลังเดทอยู่โดยตรงว่าไปให้พ้นฉันไม่ดีพอสำหรับคุณแต่ชายคนดังกล่าวกลับไม่ได้สนใจเขาบอกว่าคุณก็น่ารักเหมือนกันงานนี้ทำสาวงงหนักนี่มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยต่อในโลกออนไลน์ว่าเรื่องราวดังกล่าวจบลงอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ